สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่แตงโมเปลี่ยนใจไม่ยื่นฟ้องคดีฆาตกรรมแล้วเต้อัจฉริยะว่าไงจากกรณีกระแสข่าวนางพนิดาศิรยุทธโยธินหรือคุณแม่ของแตงโมนิดาออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเครียดกับคดีและไม่ขอยื่นฟ้องคดีฆาตกรรมแล้วเนื่องจากเห็นว่าหลักฐานยังไม่ชัดและหากยื่นฟ้องไปและแพ้คดีคนที่ถูกดำเนินคดีคือคุณแม่นั้นล่าสุดวันที่11มิถุนายน65นายมงคลกิจสุขสินธารานนท์หรือสสเต้ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมในการดูแลคดีทั้งนักกฎหมายทนายความและที่ปรึกษาคุณแม่ระบุว่ายังไม่ทราบเรื่องนี้และในวันนี้จะไปคุยกับคุณแม่ว่าจะดำเนินการอย่างไรและเป็นเรื่องจริงตามกระแสข่าวหรือไม่ด้านนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ที่ปรึกษาคดีและเป็นคนหาหลักฐานสำคัญซึ่งเคยระบุว่ามีหลักฐานสำคัญเห็นว่าการเสียชีวิตของแตงโมคือฆาตกรรมกล่าวว่าหากแม่เปลี่ยนใจไปมาคนที่เสียหายจะเป็นแม่แต่ในส่วนของตนจะเดินหน้าฟ้องต่อไปเพราะมีหลักฐานชัดเจนและจะยื่นฟ้อง18มิถุนายนนี้ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ